ใกล้เวลาวันเลือกตั้งที่ทุกคนรอคอยกันเข้าไปทุกทีแล้วนะคะถ้านับจากนี้ไป4วันจะถึงวันที่7พฤษภาคมคือวันเลือกตั้งล่วงหน้า11วันจะถึงวันที่14พฤษภาคมคือวันที่เลือกตั้งทั่วประเทศเพราะฉะนั้นหลายคนในช่วงเวลานี้ก็จะพบเจอกับพรรคการเมืองต่างๆลงมาหาเสียงเข้มข้นอุณหภูมิอากาศว่าร้อนแล้วอุณหภูมิทางการเมืองร้อนไม่แพ้กันเพราะว่าทุกพรรคก็ต้องบอกว่างัดกลเม็ดเด็ดพลายออกมาเพื่อที่จะทำให้ทุกคนนั้นเชื่อมั่นในนโยบายของเขาแล้วทำให้เราไปกากบาทเลือกเขาไม่ว่าจะเป็นวันที่7หรือ14นี้ก็ตามแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดในวันนี้เราต้องย้ำกันเรื่อยๆหลายคนอยากจะเลือกแต่พอถึงเวลาตัดสินใจไม่ไปเลือกก็มีเหมือนกันหลายคนอยากให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนวันนี้หัวข้อของเราที่เรากำลังจะบอกว่าเลือกตั้ง2566กับการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยถ้าอยากให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปในทิศทางที่เราอยากให้เกิดขึ้นทุกคนต้องไปเลือกตั้งแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงความสำคัญในครั้งนี้แล้วข้อกังวลต่างๆเลือกตั้งที่ผ่านมากับครั้งนี้มันจะต้องเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างวันนี้เราพูดคุยกับสมาชิกวุฒิสภาค่ะดร.ดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับยุ้ยครับโอ้อาจารย์ครับครับอุณหภูมิทางการเมืองวันนี้มันร้อนนะเป็นยังไงคะอาจารย์เท่าที่แบบไปสัมผัสกันมาเวลานี้เป็นยังไงบ้างก็อาจจะร้อนอย่างที่คุณยุ้ยได้พูดไว้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีการเลือกตั้งต้องมีการแข่งขันอย่างนี้แหละการเลือกตั้งจะต้องมีการเสนอสิ่งที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้คนที่จะมาเลือกตั้งเนี่ยเขาได้เห็นภาพเห็นรูปธรรมเพราะนั้นทำอย่างไรจะให้ประชาชนมาเลือกเราเนี่ยเราก็ต้องเต็มที่แล้วครับทุกฝ่ายทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเห็นหูทั่วทุกพื้นที่กรุงเทพเอ่ยต่างจังหวัดเอ่ยนักการเมืองต่างๆก็ลงไปทั้งหาเสียงนะคุณเรียกว่าหามรุ่งหามค่ำกันทั้งวันทั้งคืนแหละนะคะทีนี้ต้องไปอย่างนี้ก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วด้วยหลักการบริหารบ้านเมืองแล้วเนี่ยความสำคัญของการเลือกตั้งกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยถ้าเราจะมาคุยกันตรงนี้ให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญในมุมมองของอาจารย์ความสำคัญมันคืออะไรคะเราเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ระบอบประชาธิปไตยของเราเนี่ยใช้ระบบรัฐสภานั่นหมายความว่าเป็นระบบตัวแทนเราใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนเนี่ยทั้ง65ล้านคนผมจำตัวเลขไม่ได้คนไทยมีจำนวนเน็ตเท่าไหร่แต่ว่าคน65ล้านคนไปเข้าสภาไม่ได้ไงใช่เราก็ต้องใช้ตัวแทนนะนั่นก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะการเลือกตั้งเพื่อให้มีตัวแทนไปทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติรวมทั้งระบบรัฐสภาของเราสภาไปเลือกฝ่ายบริหารอีกก็คือเสียงข้างมากในสภาจะไปเลือกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพราะนั้นการใช้สิทธิ์ของประชาชนในการเลือกตั้งก็คือการเลือกตัวแทนที่จะก่อให้เกิดฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายบริหารไปด้วยสำคัญไหมครับสำคัญมากนะคะเพราะว่ากลายเป็นว่าคนที่เรากำลังจะไปจรดปากกากากบาทให้เขาในวันนั้นเนี่ยเขาคือคนที่จะไปคิดแทนเราใช่ว่าเขาจะไปโหวตไปเลือกใช่ไหมคะใครเป็นนายกรัฐมนตรีถูกต้องครับในที่สุดหลังจากที่เราเห็นแคนดิเดตกันไปแล้วเนาะแต่ละพรรคนะคะใช่ครับก็เราเลือกเขาเป็นตัวแทนเนี่ยแล้วเขาเอาอำนาจเราไปเลยนะก็คือว่าฝากไว้ที่เขาเลยฝากไว้ที่เขาเขาจะไปใช้ดุลพินิจเนี่ยในนามของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆคนที่จะเป็นตัวแทนเราต้องมีความน่าเชื่อถือมีความไว้วางใจได้ไม่หลอกเรานะเสนอเราว่าจะไปทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเวลาเข้าไปในสภาจริงๆแล้วไม่ได้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอันนี้ไม่ได้นะมันต้องใช้ดุลพินิจให้ดีและอย่างที่เรียนนะว่าประเทศเราเนี่ยมีพัฒนาการของการปกครองมายาวนานละค่ะแล้วก็ประชาธิปไตยเราก็เคยได้บทเรียนอะไรมามากมายละนะครับเราก็ออกแบบรัฐธรรมนูญออกแบบกติกาการเลือกตั้งต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตเราเคยมีปัญหารัฐสภามีเสียงข้างมากเกินไปเป็นเผด็จการรัฐสภาก็ไม่ได้เอียค่ะเสียงข้างน้อยนะฮะไม่มีบทบาทระบบเราเป็นระบบที่เสียงข้างมากเป็นใหญ่ครับแต่เสียงข้างมากต้องฟังเสียงข้างน้อยเสียงข้างน้อยด้วยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เสียงข้างมากไม่ฟังเสียงข้างน้อยเสียงข้างน้อยทำอะไรไม่ได้วิธีการของเสียงข้างน้อยคืออะไรครับทำยังไงคะชวนคนลงถนนเนี่ยครับก็เกิดฝ่ายสีนั่นสีนี้ขึ้นมาถูกไหมครับนี่แหละครับมันก็เป็นบทเรียนว่าการที่มีตัวแทนใน
รัฐสภาไปทำหน้าที่ไปใช้หน้าแทนเราเนี่ยนะก็ต้องเลือกคนให้เหมาะนะเลือกคนที่จะไปทำหน้าที่นิติบัญญัติด้วยเลือกคนที่จะไปถ่วงดุลรัฐบาลด้วยเลือกคนที่จะไปตรวจสอบรัฐบาลการทำงานของรัฐบาลด้วยแล้วก็เลือกคนที่จะไปให้ความคิดเห็นเสนอแนะให้รัฐบาลดำเนินการไปในทิศทางที่ควรจะเป็นด้วยอย่างนี้ครับเพราะนั้นอำนาจตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญครับจริงๆเราผ่านการเลือกตั้งมาเยอะแล้วส่วนหนึ่งที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่คือบทเรียนอย่างหนึ่งคือมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่เสียงข้างมากมากจนเกินไปจนกระทั่งไม่ฟังเสียงข้างน้อยเป็นผลทำให้เสียงข้างน้อยต้องลงมาเล่นกีฬาสีกันว่าอย่างนั้นเถอะหลากหลายสีสันเหลือเกินแต่กีฬาสีนั้นมันค่อนข้างรุนแรงเนาะเท่าที่เราประสบมานอกจากบทเรียนเรื่องนี้แล้วในมุมมองของอาจารย์ยังมีบทเรียนเรื่องไหนเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่คิดว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้ผ่านไปมันไม่มีวิธีการที่ดีกว่านี้ในระบอบประชาธิปไตยนะก็คือจะไม่มีวิธีการเลือกตัวแทนอื่นของเรานะเท่ากับวิธีการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมนะผมคิดเลยเน้นไว้ตรงนี้ว่าต้องเป็นการเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมสุจริตก็คือไม่มีการโกงไม่มีการทุจริตนะการโกงนี้ก็ต้องอยู่ในกติกานั่นเองฉะนั้นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งของเราก็มีกรอบกติกาให้ผู้เล่นเนี่ยนะดำเนินการไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองซึ่งมีความสำคัญมากนะครับในการส่งผู้สมัครนะต้องคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติเป็นคนดีคนเก่งตามความหมายที่พรรคการเมืองรับรองว่าเขาเนี่ยจะมาทำหน้าที่ที่จะได้รับเลือกไปเนี่ยได้อย่างสมบูรณ์ฉะนั้นเขาต้องรับผิดชอบนะมีบางพรรคถ้าไปเลือกคนที่ขาดคุณสมบัตินะต่อมาภายหลังพบว่ามีการทำผิดกฎหมายนะคุณสมบัติขาดไปอย่างนี้นะครับพรรคการเมืองต้องรับผิดชอบด้วยเหมือนกันนะอย่างนี้ครับแล้วก็การโกงนี้หรือการทุจริตนี้ก็รวมทั้งเรื่องของการชื่อเสียงนะการทำผิดกติกาต่างๆนะเรื่องการประกาศนโยบายนะที่จะต้องมีรายการประกอบนะให้ประชาชนได้ตัดสินใจจะเอาเงินมาจากไหนจะใช้เงินอย่างไรนะฮะจะหาเงินมาอย่างไรแหล่งที่มาของเงินอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะได้เกิดขึ้นจริงในวันที่14พฤษภาคมนี้ครับ